ครับหลานแท้ๆของพี่ออยครับก็ที่จริงจะมีแค่ผู้ใหญ่ในวงการบางคนที่ทราบนะครับแล้วก็พอดีคุณแม่เนี่ยเป็นพี่สาวน้องอ้อยนะฮะแล้วก็ตัวพระจันทร์เองก็โตมาก็รุ่นเดียวกับน้องเพลงนะฮะก็ห่างกันปีเดียวก็แต่ก่อนก็ไปวิ่งเล่นที่บ้านบ่อยเจอกันทุกอาทิตย์นะฮะพอโตแล้วก็ช่วงหลังๆประมาณ 5-6 ปีหลังเนี่ยก็ต่างคนพอเราโตผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานแต่ว่าเราก็จะเจอน้องเพลงบ้างข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็ตอนเด็กๆก็น้าก็เลี้ยงมาครับผมเรียกว่าผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กใช่ฮะก็แต่ก่อนก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าคุณแม่บางทีไปรับน้าที่กองตอนนั้นเรายังตัวเล็กๆอยู่เลยเราก็ไปวิ่งเล่นตามกองอะไรเงี้ยเรียกว่าช่วงที่ป่วยนี่ก็คือปั้นก็คือรับรู้มาตลอดมันมีช่วงแกปที่ไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าน้าอ้อยเนี่ยเป็นโรคหัวใจมาส่วนเรื่องอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ตอนแจ้งข่าวไปว่าเป็นโรคหัวใจแต่ว่าก็คือที่น้องบอกว่าน้าเนี่ยตอนน้าอ้อยยังไม่อยากให้คนในวงการทราบว่าแบบว่าเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเพราะว่ามะเร็งมันเป็นเรื่องใหญ่อะแล้วเดี๋ยวคือตามที่ผมเข้าใจนะน้าอ้อยเองก็ยังอยากทำงานอยู่เพราะว่ารายการล่าสุดที่เพิ่งไปถ่ายมาก็คือที่จริงตอนนั้นหนักแล้วแต่ว่าก็ยังฝืนไปเพราะว่าอยากทำงานเพราะตอนนี้ตอนที่น้องอ้อยเสียก็เป็นทั้งมะเร็งแล้วก็เป็นทั้งหัวใจด้วยมันการให้ยามันก็น้องน่าจะบอกแล้วว่ามันคอนฟลิกต์กันอ่ะมันแบบถ้าจะให้ยามะเร็งมันก็มีผลต่อหัวใจแล้วถ้าให้ยาหัวใจมันก็มีผลต่อมะเร็งฉะนั้นมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยซุดหนักลงเรื่อยๆแล้วก็ประมาณถ้าผมกะไม่ผิดก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่เริ่มสุดลงก็ที่จริงญาติก็มาเฝ้าได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วฮะที่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าให้ทำใจแต่ว่าตอนนั้นก็คือทางน้องก็ยังสู้อยู่ก็คือเรายังไม่ยอมรับว่าน้องจะไปเร็วขนาดนี้นะฮะเห็นว่าท่านก็ได้ไปอยู่ในช่วงเมื่อวานด้วยเหมือนกันที่จริงในอาทิตย์นี้ปั้นจันไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันนะฮะถ้าไม่มีงานเพราะว่าเข้าไปรับส่งคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสร็จเร็วก็ไปก็ไปเฝ้าก็คือไปช่วยเป็นกำลังใจให้เพลงแหละแล้วก็นาโต้งพินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ไปทุกวันนะฮะแล้วก็เมื่อวานคุณแม่แจ้งประมาณ2โมงกว่า3เกือบ3โมงว่าอาการไม่ดีแล้วก็รีบขับรถมาจากแถวเรียบทางด่วนแต่ว่ารถติดมากก็ผมถึงหน้าโรงพยาบาลก็คุณแม่ก็ไลน์มาบอกแล้วว่าน้าอ้อยไปแล้วก็แต่ว่าก็กับเวลานั้นตอนนี้ความรู้สึกของแม่เป็นยังไงบ้างเขาร้องเขาตอนนั้นเขาโทรมาเขาร้องไห้ไปแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้มันผมว่าอารมณ์เดียวกันหมดอะแบบว่าอย่างเพลงหรือว่าคุณแม่ผมเขาคงจะยังตอนนี้มันเป็นช่วงต้องจัดพิธีจัดอะไรแล้วก็รับแขกอะไรเงี้ยก็คุยกันไปแล้วว่าหลังจากนี้ก็ท่านหนึ่งก็บอกทางพัทที่เป็นสามีเพลงแล้วก็เพื่อนๆเพลงว่าตอนนี้ยังเขายังดูเข้มแข็งกันนะแต่ว่าหลังจากนี้พอทุกอย่างพิธีมันจบไปแล้วอ่ะพอมันมีเวลาอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันความเศร้ามันก็คงจะเข้ามาอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลจิตใจกันต่อไปหนึ่งครั้งก็คือณโต้งก็คือสามีณอ้อยที่ยังอยู่นะฮะก็เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วนะโต้งก็วันที่เสียนะโต้งก็หนักพอสมควรแล้วก็นะโต้งเองก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมครับผมก็บอกน้องตลอดว่าตอนนี้ก็ต้องดูแลคนที่อยู่ให้ดีนะครับก็มีความทรงจำของท่านคืออะไรในความทรงจำผมชอบไปเล่นผมชอบไปหาน้องอ้อยเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยไม่ค่อยซื้อของเล่นให้ผมน้องอ้อยจะซื้อของเล่นให้ผมเยอะอะไรเงี้ยเวลาปีใหม่อะไรเงี้ยก็จะได้ของเล่นแบบเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก่อนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยเพราะว่าผมเองกับเพลงนี่เกิดเดือนเดียวกันห่างกันวันเดียวเราก็จะจัดวันเกิดด้วยกันบ่อยๆแล้วก็แต่ก่อนก็เวลาไปไหนกับน้าก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเข้าใจมั้ยแบบว่าน้าเป็นดาราก็จะแบบว่าโหมีแต่คนถ่ายรูปน้าอะไรเงี้ยผมว่าส่วนนึงในการที่เราอยากเป็นนักแสดงหรือว่าเราทำงานในวงการเนี่ยมันก็เราก็ซึมซับมาจากตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งครับผมทำไมเราถึงไม่บอกคนอื่นว่าเราเป็นหลานนะเพื่อจะได้เป็นอาจจะเป็นใบเบิกทางที่ดีที่จริง
น้าเคยพูดอย่างนึงว่าถ้าเราสิ่งที่เราทำด้วยตัวเองได้โดยที่น้าไม่ได้ช่วยเหลือเนี่ยถ้าปั้นจั่นก้าวด้วยขาของปั้นจั่นเองได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปั้นจั่นก็ทำแบบนั้นมาตลอดแล้วก็มันก็ไปได้ดีนะแล้วก็ส่วนใครที่รู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่ามีคนถามเราก็จะบอกแต่ถ้าใครไม่รู้เราก็จะไม่ได้แบบว่าบอกว่าเราเป็นหลานน้าอ้อยอะไรอย่างเงี้ยครับพอวันนี้เรามาเป็นนักแสดงเราได้คุยกับน้าไหมครับว่าการวางตัวในวงการที่จริงเรื่องการทำงานอย่างเงี้ยน้าไม่เคยไม่เคยบอกเพราะเราเหมือนพอตอนผมเข้าเนี่ยผมก็โตพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าก็เรื่องเกี่ยวกับถ้าน้าสอนผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการทำบุญไหว้พระมากกว่าแล้วก็ก่อนที่ผมก่อนเข้าโรงพยาบาลผมไม่ได้มีโอกาสคุยแต่ก่อนตอนเข้าโรงพยาบาลผมไม่ได้มีโอกาสคุยแต่ก่อนที่น้อยจะแอดมิทเข้า ICU ก็ได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์ตอนนั้นก็ให้กำลังใจน้องไอ้ไปว่าให้น้องสู้ๆนะฮะแล้วก็สวดมนต์เยอะๆมันคือตอนนั้นเราก็พอจะรู้อะเราเป็นผมว่าเราเป็นผู้ชายเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้มแข็งเรามองความจริงได้มากกว่าผู้หญิงในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือตัวผมเองผมก็เป็นหนึ่งเป็นหลานแล้วก็มันก็ไม่เท่ากับคนที่เป็นลูกหรือว่าคนที่เป็นพี่สาวมันก็แต่ว่าเราก็บอกน้องนะเราก็คุยกับเพลงไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วว่าให้เพลงทำใจแล้วก็บอกคุณแม่ว่าให้แม่ทำใจนะฮะแล้วก็คุยกันเรื่องพวกนี้บ่อยเพราะว่าพ่อใหญ่ก็บอกว่าที่เราต้องคุยเนี่ยเพราะว่าทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนพอถึงเวลาแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้อยู่กับมันให้ได้แล้ว move on ต่อไปให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วคนอยู่ต่างหากนะฮะที่สำคัญเขาคงอยากมองกลับมาแล้วเห็นลูกๆหลานๆมีความสุขแล้วก็แต่ส่วนพิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าเราก็จะทำให้เต็มที่เพื่อเป็นให้สมเกียรติกับพี่น้านะเป็นพี่ที่รักของประชาชนแล้วก็ของเพื่อนๆของแฟนๆครั้งนึงก็เคยได้ร่วมงานถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเป็นละครพระราชนิพนธ์เป็นละครเทิดพระเกียรตินะฮะละครเทิดพระเกียรติได้ถ่ายละครน้อยครั้งนึงก็จะไม่ค่อยชอบแบบเกรงๆถ่ายกับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจะกันเขินหน่อยเพราะตอนนั้นเหมือนเล่นเป็นแม่ลูกกันความรู้สึกมันเป็นยังไงถ้าย้อนกลับไปตอนนี้เลยถ้าย้อนกลับไปที่จริงถ้าพูดไปแล้วน้าก็เหมือนแม่คนหนึ่งนะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเลยก็เลี้ยงผมมาไม่ต่างจากลูกอ่ะเพราะว่าผมห่างกับเพียงปีนึงน้องคนเล็กของบ้านเราทั้งคู่ก็อายุเท่ากันคือไปไหนก็จะไปแพ็คเป็นทีมอย่างนี้แหละคือบางทีน้าอ้อยไม่ว่างแม่ไปรับน้องเพลงบางทีแม่ไม่ว่างน้าอ้อยมารับผมจากโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ภาพความทรงจำมันก็เป็นอย่างนี้มันครอบครัวเราใกล้ชิดกันมากแต่ว่ามันมีแค่ระยะหลังเท่านั้นที่มันอาจจะเป็นด้วยของทามมิ่งของเวลาที่มันทำให้เราแบบห่างกันเพราะว่าตัวคุณแม่กับน้าอ้อยเองก็พอเกษียณก็ต่างคนก็ต่างอยู่บ้านจะเจอกันก็ครั้งคราวส่วนใหญ่จะเป็นการคุยโทรศัพท์ซะมากกว่าส่วนตัวผมเองผมจะเจอเพลงมากที่สุดใช่เพราะว่าเราก็จะมีเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่รุ่นเดียวกันใกล้ๆกันรู้จักกันอย่างผมเองก็รู้จักกับพัทอะไรอย่างเงี้ยครับสามีเขาที่จริงผมบอกน้าอ้อยไปไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าก็ให้น้าอ้อยหลับให้สบายนะครับแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์แบบมีความสุขนะฮะแล้วก็ส่วนน้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลกันเองไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่ต้องหรือว่าพินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพินที่ห่วงเนี่ยเพราะว่าเป็นน้องคนเล็กไงนะฮะก็ไม่ต้องห่วงอ่ะปั้นจั่นกับเพลงก็เราก็โตพอที่จะดูแลครอบครัวแล้วก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันดูแลเพราะเราก็เอาจริงๆมันก็มีกันอยู่แค่นี้นะฮะที่เราต้องดูแลกัน